บา b a บารุกกำกับโดย Jennifer ร a n คนออกฉายในปี2014ก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่ได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางในด้านการตีแผลเรื่องราวเกี่ยวกับความโศกเศร้าความกลัวและภาวะจิตใจที่มันสับสนนะครับนำเสนอในลักษณะของหนังผีซึ่งเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่มันบ่งบอกถึงสภาวะทางจิตวิทยาและประเด็นเกี่ยวกับการสูญเสียในครอบครัว ในคลิปนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์สัญลักษณ์และความหมายที่มันซ่อนอยู่ในหนังเรื่องนี้เพื่อให้เห็นถึงความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่หนังผีธรรมดาเรื่องหนึ่งนะครับเดอะบาบัดุกเล่าถึงชีวิตของเอมิเลียคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องสูญเสียสามีจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะที่กำลังพาเธอไปโรงพยาบาล เพื่อคลอดลูกชายนะครับมันก็เลยทําให้เอเมิเลียหลังจากนั้นนะ่ะเต็มไปด้วยความยากลําบากและเธอก็ต้องเลี้ยงดูซามาเอลลูกชายเพียงลําพังครับเมื่อซามาเอลเติบโตขึ้นนะฮะเขาก็กลายเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมแปลกประหลาดและถูกเพื่อนๆนปฏิเสธเสมอซึ่งเพิ่มภาระให้กับเอเมิเลียที่ต้องรับมือทั้งความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับ วันหนึ่งสมูอเอลเนี่ยก็ไปพบหนังสือเด็กที่ชื่อว่ามิสเตอร์巴 duk หนังสือเล่มน,นี้เล่าถึงตัวละครปีศาจที่มีชื่อว่าบา巴 duk ซึ่งอาศัยอยู่ในเงามืดและมันค่อยๆค,ค,คมเห้งจิตใจของผู้คนที่มันปรากฏตัวให้เห็นนะครับหลังจากอ่านหนังสือแล้วามูอเอลเนี่ยก็เริ่มอ้างว่าเขาเนี่ยเห็นบา巴 duk อยู่ในบ้านของเขาซึ่งนำไปสู่ความตื่นตนกและความหวาดกลัวที่เอมิเลียนั้นไม่อาจเข้าใจได้ มันก็เลยทําให้เรื่องราวเนี่ยทวีความตึงเครียดขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อบาบาดุกเนี่ยเริ่มทําให้ชีวิตของออมเลียตกอยู่ในความทรมานทําให้เธอนั้นต้องเผชิญกับความกลัวและความโศกเศร้าที่เธอไม่เคยจัดการได้มาก่อนเลยครับซึ่งออมเลียจะสามารถจัดการกับเจ้าปีศาจบาบาดุกที่มันอาศัยอยู่ในบ้านของเธอและสร้างความสยองขวัญทุกเมื่อเชื่อวันไปได้อย่างไร ก็ต้องไปหาเดอะบาบาดุกมารับชมและสัมผัสถึงความสยองขวัญอันเยียบเย็นได้ด้วยตัวเองถึงจะดีที่สุดเลยนะครับบาบาดุกอาจจะเป็นเหมือนหนังผีธรรมดานะฮะที่มันมีปีศาจหรือวิญญาณตามหลอกหลอนตัวละครหลักแต่แท้จริงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้มันเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่มันบ่งบอกถึงภาวะทางจิตใจที่ซับซ้อนของตัวละครครับ โดยเฉพาะการจัดการกับความสูญเสียและความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นจากการเสียคนที่รักซึ่งสัญลักษณ์และความหมายสําคัญที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องนี้ก็มีอยู่หลายประเด็นนะฮะแต่จะขอยกประเด็นหลักๆสัก4ประเด็นดังนี้แหละนะครับบาบาดุกสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าและความเครียดทางจิตใจบาบาดุกไม่เป็นเพียงแค่ปีศาจที่ปรากฏตัวขึ้นมาทําให้ตัวละครหลักมีความหวาดกลัวนะครับ แต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความโศกเศร้าและความทุกข์ที่เอเมิเลียรู้สึกแต่ไม่เคยยอมรับมันการที่บาบาดุกปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่ามูเอลอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงการเผชิญหน้ากับความโกรธและความโศกเศร้าที่มันหลบซ่อนอยู่ในใจิตใจของเธอเองบาบาดุกจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภาระที่เธอนั้นต้องแบกรับเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียสามีที่เธอนั้นรักมากนะฮะ หรือความยากลาบากในการเลี้ยงดูลูกเพียงลําพังหลังจากสามีเสียชีวิตครับโดยปีศาจบาบาดุคนี้นะฮะถูกเสนอในลักษณะที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงและข่มขู่จิตใจของเอเมิเลียทําให้เธอนั้นไม่อาจหลีกหนีความโศกเศร้าและความทุกข์ที่มันตามหลอกหลอนอย่างไม่รู้จบได้นะครับหนังสือเด็กมาสเตอร์บาบาดุกประตูสู่ความทรงจําที่ถูกกดทับ หนังสือเล่มนี้นะฮะก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เอเมิเลียและซามูเอลได้เผชิญหน้ากับบาบาดุกในเชิงสัญลักษณ์นะฮะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเหมือนประตูที่เปิดเข้าสู่ความทรงจำที่เธอเนี่ยพยายามปิดกั้นเอาไว้หนังสือที่ปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดคิดและเต็มไปด้วยภาพที่มันน่ากลัวทำให้เห็นถึงการต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เธอนั้นไม่อยากนึกถึงและอยากหลีกเลี่ยงหนังสือมิสเตอร์บาบาดุกนะฮะสะท้อนถึงความทรงจำอันเจ็บปวดและความรู้สึกนั้นที่เธอไม่เคยจัดการได้เลย และการอ่านหนังสือจึงกลายเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้เธอนั้นต้องไปเชิญกับความทรงจําและความรู้สึกที่เธอนั้นต้องเก็บซ่อนเอาไว้และเนื่องจากความทรงจำนะฮะมันจะอยู่ติดตัวเธอไปอย่างยาวนานโดยเฉพาะความทรงจําที่มันเจ็บปวดรวดร้าวนั้นนะฮะไม่สามารถสละทิ้งไปได้มันก็เหมือนกับหนังสือมิสเตอร์บาบาดุกที่ตัวละครเอมิเลียเนี่ยไม่สามารถนําไปทิ้งหรือทําลายได้นั่นเองนะครับและทุกครั้งที่พยายามจะทิ้งหรือทําลายมันก็จะกลับมาหาเธอเสมอ การควบคุมบาบาดุกการยอมรับความสูญเสียในช่วงท้ายของภาพยนตร์ครับเอเมิเลียพบว่าเธอนั้นไม่สามารถทำลายบาบาดุกได้เลยไม่ว่าจะพยายามขับไล่หรือทำลายมันอย่างไรเอเจ้าบาบาดุกเนี่ยมันยังคงอยู่ในชีวิตของเธอการที่เอเมิเลียเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับบาบาดุกและควบคุมมันสะท้อนถึงการยอมรับความสูญเสียและการ,รเผชิญหน้ากับความโศกเศร้าที่เธอนั้นพยายามหลีกหนี การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับบาปดุกสแสดงถึงการยอมรับภาวะทางจิตใจของเธอเองครับการยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และการใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ให้ความทุกข์เนี่ยมันมาครอบงำความคิดและจิตใจของเธอการควบคุมบาปดุกจึงเป็นเหมือนการจัดการกับความทรงจําและความเจ็บปวดภายใน การที่บาบาดุกนั้นยังคงอยู่แต่ถูกควบคุมเอาไว้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงกระบวนการที่เอมิเลียเนี่ยนะฮะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความโศกเศร้าและใช้ชีวิตโดยที่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนี้มาทําลายความสุขของเธอและลูกชายของเธอได้อีกต่อไปนั่นเองแหะนะครับบ้านที่มืดมิดและบรรยากาศที่อึดอัดสภาวะจิตใจที่ถูกขังอยู่ในความโศกเศร้าบ้านของเอมิเลียที่ตกอยู่ในความมืดและบรรยากาศที่มันอึดอัด ก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ครับที่แสดงถึงภาวะจิตใจที่มันหม่นหมองและเต็มไปด้วยความโศกเศร้าบ้านที่มีเคยมีแสงสว่างเพียงพอสะท้อนถึงจิตใจของเอเมิเลียที่ถูกปิดกั้นนะฮะและกดทับโดยความโศกเศร้าการไม่มีแสงสว่างหรือการขาดสีสันในฉากต่างๆทําให้เห็นว่าชีวิตของเธอเนี่ยถูกครอบงำด้วยความทุกข์และความเครียดความมืดมิดในบ้านจึงเป็นการสะท้อนถึงความรู้สึกที่ไม่อาจจะขจัดออกไปได้และความรู้สึกที่เธอเนี่ย ถูกกักขังเอาไว้อย่างเศร้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดอะบาบาดุกนะฮะก็เป็นมากกว่าหนังผีธรรมดาทั่วไปมันเล่าเรื่องราวที่นำเสนอถึงความสูญเสียความโศกเศร้าที่สะสมอยู่ในจิตใจของผู้ที่ต้องเผชิญกับความโศกเศร้าโดยไม่สามารถระบายหรือยอมรับได้การใช้สัญลักษณ์ที่หลากหลาย เช่นปีศาจบาบาดุกในหนังสือเด็กนะฮะบ้านที่มืดมิดก็ล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ชมหนังเรื่องนี้เข้าใจความรู้สึกที่มันซับซ้อนของเอมิเลียได้นั่นเองแหละนะครับ <S <S อย่างไรก็ตามนะฮะเดอะบาบาดุกเนี่ยก็เป็นหนังผีที่มันจะไม่ค่อยเหมือนขนบหนังผีทั่วไปนะฮะคนที่ชอบหนังผีโชงฉางอะไรที่มันน่ากลัวแบบว่าหลอกและทําให้ตกใจเนี่ยเดอะบาบาดุกเนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะและความน่ากลัวของหนังเรื่องนี้ มันจะค่อยๆมาครับและมันจะค่อยๆเข้าไปอยู่ในหัวใจของเราจนทําให้เรารู้สึกว่ามันเยียบเย็นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดอะบาบาดุกเนี่ยก็เป็นหนังผีทางเลือกสําหรับคน,นที่เบื่อหน่ายกับหนังผีขนมเดิมๆครับซึ่งหลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะฮะและถ้าใครชอบหนังเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่ชอบอยังไงหรือมีประเด็นอะไรที่ไม่น่าสนใจ ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันจะดีงามสำหรับช่องซ u เปอร์รีวิวชาแนลมากๆเลยนะครับ